เดี๋ยวมันเยอะไปว่ะไม่เป็นไรครับมึงไม่ได้จ่ายหรอกสวัสดีนะครับวันนี้พบกับ Channel Tete Vlog อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำพวงกุญแจตุ๊กตุ่นในยุค90นะครับอย่างแรกคือต้องไปหาตุ๊กตุ่นแบบนี้นะครับมาจากร้านไหนครับร้านของเล่นทั่วไปครับผมคือลักษณะมันจะกลวงนะครับแล้วก็เอากุญแจเดิมนะครับตัดหัวมันออกเสร็จทีนี้แล้วก็จะมาใส่นะครับกาว ABมันก็คือกาวมหาอุดนะครับตัวนี้แข็งกับหินเลยนะครับนะอย่างละครึ่งครับผมอัตราส่วนไม่ใช่อย่างละครึ่งผมพูดผิด1ต่อ1ครับเท่าๆกันใช่ครับอย่ามาฝรั่งเลยไอ้เหี้ยทำไมพูดไม่พอไงล่ะครับเนี่ยเด็กๆเยาวชนดูเยอะนะครับ channel นี้ต้องกายเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ามันจะแห้งช้ามากเดี๋ยวมันเยอะไปว่ะไม่เป็นไรครับมึงไม่ได้จ่ายหรอกครับไอ้เหี้ยมันเยอะไอ้เหี้ยไม่ใช่ฮะใช่ฮะเท่ากันนะครับครับมาฝรั่งเลยครับลองเคี้ยวดูครับผมสาดดูมันเท่ากันไหมครับเอามือปั้นเลยครับมือครับมือครับนั่นแหละครับมาฝรั่งเลยโอเคยัดเข้าไปเหรอได้ไหมล่ะแบ่งๆเข้าไปก็ได้มั้งเดี๋ยวมึงค่อยไปตัดออกพวงกุญแจแทงเข้าไปเหลือน่ะออกไปเลยนะครับเนี่ยไปสาระขึ้นดีเลยคืออันเดิมใส่ซิลิโคนมาแล้วมันไม่อยู่นะครับมันนิ่มนี่ครับเหมือนขนมเลยครับตึกแล้วเหรอไม่ตึกนะโอ้ลึกไปนี่นะครับหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเก็บงานอีกทีนะครับพอดีผสมไม่พออันนี้เป็นกุญแจของรถคันที่แล้วนะครับ Honda Smart สี yellowฝากชาแนลผมด้วยนะครับเรารักของเล่นนะครับ ทั้งชาแนลผมมีคลิปเดียวนะครับที่เหลือก็รอแห้งครับเดี๋ยวกระดาษทรายปัดแต่งได้เพราะกาวตัวนี้นะครับบอกเลยถ้าแห้งปุ๊บแม่งอย่างกับหินเลยครับชื่อกาวว่ากาวมหาอุดใครถ้าไปร้านวัสดุก่อสร้างต้องบอกกาวมหาอุดนะครับบอกว่ากาว AB จะได้อีกแบบนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแห้งแข็งทนทานครับผมฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเต้เต้วีล็อกเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูนะครับเป็นไงนะครับสบายสบายครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเต้เต้วีล็อกไปแล้วครับสวัสดีครับ